ปลาทุกยักษ์ครับไปของไปฟก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 ว้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะทำนี่ครับผัดกะเพราปลาดุกยักษ์แวว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 ไปไปดูขั้นตอนการทำกันตอนแรกก็เปิดแก๊สก่อนแล้วครับน้ำมันบรรยากาศกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนตกนะครับที่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวนะครับที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับที่บ้านไร่นะครับทุ่งดอกกระเจียวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแจ็คจะได้เที่ยวไหมดูนี่ก็ได้เอาครับใส่พริกกระเทียมเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้นะครับจัดจ้าจัดจ้านี่ส่วนน้ำหอมนะครับปลาทุกยักษ์ครับไปลงไปต้มเบาๆครับครับให้มันสะดุ้งไฟก่อนนะครับเทนี่ไปก่อนก็เลยปรุงรสครับจะปรุงรสด้วยเกลือโรยนิดนึงนะครับเกลือนิดนึงน้ำมันหอยจ้าจูบนี่ของแซ่บนะจ๊ะปรุงชูรสนะจ๊ะใส่เข้าไปแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายโอ้ยหัวล้านน้ำตาลครับนี่โรยเข้าไปหน่อยเดียวใช่ครับปกติผมจะใส่ซอสเนี่ยซอสภูเขาซอสปลาเขียวน่ะแต่ไม่มีครับใส่น้ำปลาไปเลยไม่เป็นไรมีอะไรก็ใส่หมดเลยง่ายเลยครับแล้วก็คนชัก1ชวก2ชวก3ชวก4นี่ครับครับแสดงว่าแซ่บแน่นอนแบบนี้นี่โอ้สะดุ้งแล้วนี่แล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะครับนี่นี่รอจนนี่มันซุปครับนี่ผมมันเบาๆเลยครับนี่คนเบาๆนี่ให้มันเข้าถึงนี่แต่ว่ามันก็ไม่เลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันสะดุ้งแล้วมันตึงแล้วนะทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดฝามันไว้เด้อบับเอาละครับมาดูกันว้าวเดี๋ยวฟุกๆๆๆเลยว้าว
สุดยอดสุดยอดฟก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 ว้าวทุกท่านครับเดี๋ยวเราลืมชิมก่อนเงยเดี๋ยวชิมดูก่อนครับแซ่บเผ็ดนิดนึงได้เลยแหละมาใบกะเพราว้าวค่ะเป็นไงสะใจไหมใบกะเพรานี่จบแล้วเลยใบกะเพรามันออกกลิ่นนะคนบ้านไม่เป็นไรหรอกนี่นิดหน่อยสุดยอดปิดไฟพร้อมเสิร์ฟครับว้าวดูเถอะสีสันสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับว้าวกะเพราปลาดุกพร้อมรับประทานแล้วจ้าไป okay. Yeah. ว้าวมาครับวันนี้เมนูผัดกะเพราปลาดุกบิ๊กไซส์นี่ปลาดุกยักษ์ดีมาครับกินข้าวน้ำกันโอ้เนี่ยสุดยอดชิมดูก่อนหอมใบกะเพราเนื้อมันเด้งอร่อยมันซดครับของมันซดถึงเครื่องเลยไม่ขาวเลยชั้นได้ว้าวของแซ่บมาปลาดุกยักษ์แบบโอ้นี่ครับอันนี้เดี๋ยวหน่อยเนาะตับนี่เจอตับกันแล้วสุดนี่ครับนี่โอ้เป่งๆตักมาเนื้อไหมเนื้อเด้งมากเลยครับสดนะครับปลาดุกตัวใหญ่นะครับน้ำมันลาดเลยช้ำช้ำมาหอมเด้งแซ่บนี่ปลาดุกเลี้ยงเลยครับเนี่ยเอามาจากบ่อแม่กวางเนาะเราเค็มไปตกมาเมื่อวานได้ตัวเดียวตัวใหญ่โอ้สุดยอดอ
านปลามันสดยอดเลยลูกนี่ครับเดี๋ยวเราต้องตักน้ำนะครับลาดไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็หม่มนะครับกับใส่ปลาครับสุดยอดเนาะนี่คือหัวมันนี่ก็ติดนะแซ่บๆนะใส่ข้าวนะแล้วก็แบบนี้นะเป็นแซ่บอีหลีบับนี่ชิ้นใหญ่น้ำราดชื้บเอานิดนึงนะครับลุยอร่อยครับยอดเผ็ดจัดจ้านซ่าใจสดนะครับปลาดุกต้องแบบสดเลยมันจะเข้ากันเครื่องลงถึงนะพวกใบกะเพราอะไรเงี้ยใบกะเพราบ้านเรามันหอมอยู่แล้วนะมันทำกินทำอะไรมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ตัดกลิ่นข้าวปลาตัดอะไรออกไปหมดเลยโอ้ดูเหงื่อแตกสวงวะสวงวะสวงวะเอาละครับลืมทำกินนะครับเมนูเนี่ยกะเพราปลาดุกแต่ว่าเป็นกะเพราบ้านเองด้วยหอมๆนั่นแหละถึงแค่ปลาดุกทุกรสเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับลืมฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ไปด้วยปลาดุกหอมๆเอาปลาดุกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะครับบ๊ายบายยอ